ราคารับซื้อหัวมันสดณโรงแป้งจังหวัดน,นครราชสีมาประจำวันที่15สิงหาคม2565เป็นราคาล่าสุดนะคะไปเช็คที่เชือแป้ง30%กันเลยอําเภอเมือง3บาท20สตางค์ถึง3บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมปักทงชัย3บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมสีคิ้ว3บาท35ถึง3บาท45สตางค์ต่อกิโลหนองบุญมาก3บาท10สตางค์ถึง3บาท25สตางค์ต่อกิโลคอนบุรี3บาท10สตางค์ต่อกิโลเสืงสาง3บาท30ถึง สามบาทแปดสิบห้าสตางค์ต่อกิโลพิมายสามบาทสี่สิบสตางค์ต่อกิโลด่านคุณทดสามบาทห้าสิบสตางค์ต่อกิโล ข้ามทะเลซอสามบาทหกสิบสตางค์ต่อกิโลชุมพวงสาบาทสาตาง่อกิโลถัดมามาเช็คที่เชือแป้ง25%เปอรเซ็น์อำเภอเมืองสองบาทแปดสิบถึงสองบาทเกิตางต่อกิโลปักธงชัยสองบาทแปดสิบสตางค์ต่อกิโลสีคิ้วสามบาทสิบสตางคถึงสามบาทยี่สิบสตางค์ต่อกิโลหนองบุญมากสองบาทแปดสิบถึงสองบาทเก้าสิบห้ตางคต่อกิโลคอนบุรีสองบาทแปดสิบสตางค์ต่อกิโลเสริงสางสองบาทเก้าสิบถึงสามบาทห้าสิบห้าสตางค์ต่อกิ ด่านกุลทษ3บาทต่อกิโลขามทะเลซอสาบาท10สตางค์ต่อกิโลชุมพวง3บาท5สตางค์ต่อกิโลจะราคากากแห้งโคราชอำเภอเมือง5บาท50สตางค์ต่อกิโล ชนบุรีอมำเพ่อเมือง5บาท50ถึง5าบาท70สร้ตางค์ต่อกิโลราคามันเส้นนะักโกดังผู้ส่งออกจังหวัดอายุทยาอายุทยานครหลวงท่าเรือบางไทรเกบาท20สร้ตางค์ถึง9บาท38สร้ตางค์ต่อกิโลขอบคุณข้อมูลจากสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเชียงเหนือคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย